นี่ที่รักนะคะขอบคุณสำหรับน้ำแร่มองเฟลน้ำแร่ธรรมชาติ 100% นะคะบะหมี่ซื่อสัตย์ค่ะบะหมี่ที่ไม่มีใส่ผงชูรสและเนื้อเส้นเนี่ยเหนียวนุ่มอร่อยมากนะครับว่าไงนะนุ่มเหมือนอะไรนะคะนุ่มเหมือนผิวสาวครูบอกและน้ำก็รสอร่อยด้วยรสชาติอร่อยคือปรุงด้วยเครื่องปรุงที่แถมไปให้นะให้ครบนะให้พอดีเลยก็จะพอดีรสชาติก็จะกลมกล่อมด้วยอะไรกับร่างกายด้วยเฉพาะยิ่งปลากระป๋องซื่อสัตย์ค่ะมีเนื้อปลานั้นเต็มครับกระป๋องเลยแล้วแคลเซียมนั้นสูงมากสูงมากแล้วก็ อยู่ในซอสมะเขือเทศที่แบบกลมกล่อมมากนะคะสั่งซื้อได้ค่ะที่022-949898นะคะเราจัดส่งฟรีถึงบ้านในเขตกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดชลบุรีค่ะบอกได้เลยว่าสินค้าที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยเราไม่เอาเปรียบผู้บริโภคแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้อะไรจะแพงจนหูฉี่ของดีๆก็น่าจะแพงของดีน่ะก็แพงได้ใช่ไหมคะแต่ของเหี่ยวๆแห้งๆเนี่ยโอ้ยอย่างนี้ทำไม่กล้าขึ้นราคาเลยนะขอมีเวลาขอพูดหน่อยอยากพูดท้าอยากพูดเมื่อ2วันนี้เมียเขาก็ไปซื้อเอาภรรยาพันภรรยาแต่พูดกระแดงไปแล้วว่าเรียกเมียเรียกผัวไม่มีมารยาตรงๆภาษาลูกทุ่งเขาก็ไปซื้อผักมากำถึงผักบุ้งโอ้โหอวบเลยนะกำเริ่มเลยพอไปแกะผักบุ้งซื้อมากำแล้วเท่าไหร่กำละ13 บาทเลยนะที่เขาบอกอ้าวผมนึกว่า7 บาทไม่ใช่13 บาทแล้วพอแกะออกมาเขาก็เอาใบผักบุ้งที่มันเหี่ยวๆใส่ไว้ในกำเยอะๆสุกไว้แล้วกำแน่นๆดูมันหนาดูมันหนากำออกมาก็แกะออกมาใช้ไม่ได้13ต้น13ยอดยอดละ13บาทตกยอดละบาทโอ้น่าปลูกขายเนาะมันเหลือเชื่อไหมเล่าขนาดแค่ผักบุ้งเนี่ยกำละ13บาทยอดละบาทยอดละ1บาทแล้วเดี๋ยวนี้คนใช้จ่ายเงินเนี่ยเค้าเรียกว่าไม่ประมาทคือเดี๋ยวนี้เขาเรียกประหยัดเยอะขึ้นค่ะครูดูจากข้าวของมันแพงกันไปหมดไงใช่ค่ะแล้วก็คือคนที่มีต้นทุนในการขายเนี่ยก็ต้องมาเพิ่มราคาขึ้นราคาใช่ทั้งนั้นเลยถามว่าปลูกผักบุ้งเองทำไมต้องมาขึ้นราคาด้วยล่ะเมื่อก่อนเคยขาย50 สตางค์เดี๋ยวนี้ทำไมขายกำยอดละ1 บาทก็เขาบอกค่าขนส่งก็แพงจ้างคนเก็บคนเก็บก็นั่งรถมาน้ำมันแพงพอน้ำมันแพงทุกอย่างแพงหมดเลยนี่แหละเป็นผลพวงนะคะแต่บอกได้เลยว่าสินค้าของทางบริษัทที่จัดมาตรงนี้นะคะคุณภาพกับราคาที่เราตั้งเนี่ยไม่ได้เอาเปรียบผู้บริโภคแน่นอนแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะคะเป็นกำลังให้สนับสนุนเราด้วยสนับสนุนผู้สนับสนุนของเราอีกทีนึงสั่งซื้อได้ที่ไหนบอกไปแล้ว022-949-9898ค่ะเอามาถึงตรงนี้ค่ะหลังจากมีปลากระป๋องอยู่ในซอสมะเขือเทศใช่ค่ะแล้วก็ที่งานของสาขาบริษัทนี่นะคะจะมีวันที่27 28 29 30รู้สึกมี4วันนะคะที่ศูนย์สิริกิติ์นะคะเป็นสินค้าของในเครือทั้งหมดก็ไปเยี่ยมชมไปดูกันนะครับว่าในราคาต้นทุนว่างั้นเถอะราคาถูกนะคะปีนึงครั้งนึงที่จะจัดให้กับ
เขาเรียกกับผู้บริโภคไปจ่ายซื้อหาคืนกำไรกันใช่คืนกำไรให้ผู้บริโภคมีปลากระป๋องซื่อสัตย์ด้วยไหมอ๋อมีแน่นอนมีแน่นอนแล้วเขียดกระป๋องมีบ้างไหมกำลังจะติดต่อให้ทำเสนออยู่ทางให้บริษัททำเขียดกระป๋องส่งอเมริกานะครับเอาจริงแต่ว่าปลากระป๋องซื่อสัตย์เนี่ยเขาใช้ซอสมะเขือเทศแต่เขียดกระป๋องเขาใช้ซอสมะเขือขื่นอ้าวจะเป็นอย่างไรก็ต้องนี่จัดมาใช่ไหมจัดมาแล้วนะครับวันนี้มีบทเพลงที่ครูสลินแนะนำไว้นะครับลำเพลินเขียดกระป๋องใครร้องครับเพลงนี้ประกอบทัศบุตรครับเป็นหลานนี่เองเป็นหลานครูสลินใช่เห็นแต่งด้วยอะคะแต่งเองร้องเองอุ้ยแล้วเขียดสามสิบกว่าปีแล้วเพลงนี้จะเป็นจังไหนเนาะเขามองล่วงหน้าว่าแต่ก่อนจะบ้าอะไรว่าทำเขียดกระป๋องใครเขาจะฟังแต่ปัจจุบันนี้ของบรรจุกระป๋องไข่มดปลาล่าไข่มดเลยกระป๋องมีหมดจิ้งหรีดกระป๋องก็มีตะแกรงกระป๋องก็มีอ้าวมาดูเขียดกระป๋องสิคะครูจะผลิตเลยไหมคะผมว่าให้ทางบริษัทเป็นของบริษัทสุรินทร์และเพื่อนนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับเชิญค่ะสวัสดีพี่น้องท้องถิ่นไทยอีสานมิตรหมอแค้นแฟนหมอลำและหมอขนหมอยามาในรายการหมอลำมวลเริ่มแรกแหกมันก็สิให้ฟังลำเพิ่นเขียดกระป๋องจากบริษัทแห่งข้อค่ำผู้พิษเขียดกระป๋องกายแห่งซีโตฟ้อนอ้อมพูนว่าสิชวนหน้าน้องมาเฮ็ดเขียดกระป๋องขายให้อาจารย์ให้อุดหนุนให้ซอยทนแหน่เด้อทากระป๋องฝ่ามาแผ่นโลกให้ดีแจ้งแจ้งละแม่โวยมาจินเจ็ดปอเจ็ดของกรมโมไทยเฮาว่าจะเขาทำขายกระจายเงินพร้อมซื้อซื้อใบแบ่งมาเหลือเป่าเป่าจ่ายเสด็จคำเมื่อเลยแซ่บไหลแต่บ่อนอนนั้นคนขายส่วนมาอาทิซอบฟังกระเด้อเสด็จเอาเป็นตัวละยาตัวจนแบ่งของแพงอาทิไปไข่ถ้าเบิ่งคันว่าลบเบิ่งเทิงกระเลาะเดินเชิญบ้านตัวพี่นั้นสะบัดแต่เงินทองปฏิบัติลงทุนไปปล่อยหมุนการค้าป้าป๋องสั่งกับเขารับค่าก่อนแม่นางเคยตอนให้พี่จิตใดผู้ใดก็บอกเคยเลยตั้งยอดสุดขวาแจ้งป้าป๋องกับว่าจะลองทำกายให้ซอยอดโดนบ้างความหวังอาจจะพอใครได้ฟองเย็นกระป๋องยี่ห้อตาแห่งสีโตเจ็ดที่โบสีอาเจในป๋องกับว่าจะลองปรับปรุงอยู่บ่อนั้นเป็นการค้าผู้ป่าแล้วก็ทำค้าขายรายได้จะมาเบาเจ้าเอ้ยเขียดกระป๋องนี้เขายังบ่เคยเขียดกระป๋องนี้เขายังบ่เคยอยากให้ซ้ำช่วยมาร่วมหุ่นคนร้อนมาเฮ็ดเขียดกระป๋องส่งขายมาเฮ็ดเขียดกระป๋องส่งขายช่วยสุดของไอ้บังอ่อนทั้งเขียดที่เขียดที่โมนะอ่อนทั้งเขียดที่เขียดที่โมนะอ่อนส่งขายเงินก่อนอาจได้นอนห้องแอร์เขาทำขายก่อนอาจได้นอนห้องแอร์ด้วยเป็ดแน่แต่ป้าป๋องยังว่าด้วยเป็ดแน่แต่ป้าป๋องยังว่าเขาก็ยังคือข้าป้าเนี่ยไอ้ป๋องนี่แหละต้องฟังฟังหน้าหาวกูเอาไปมาคอยทำไข่ข้าหาผ้าหุ่นหุ่นฮ้อนเล็บหน่อยหอยกระป๋องเฮ็ดได้ไข่ข้ามาดีกดที่หน่อยพ่อคอยจูบคอยปังอาหารดังเฮสานมาเฮ็ดกับน้องๆของกินได้หลายแล้วพี่ว่าเฉียบจะน่าหวกน้อยคอยหนึ่งใส่ป๋องพี่และน้องเพื่อและน้องหุ่นส่วนสองคนเฮ็ดจนคนเลิศดีขายได้สนหรือไม่หัวใจบอกคนทำให้ถึงคิดขาดของขาเละเหลี่ยมไรว่าบ่ได้ว่าบ่ได้มาขายส่งเงินทองเกี่ยวกับป้องใครดีสิมั่งมีเงินล้านมั่งมีดอกเงินล้านแม่กำลังลำเพลินเลยนี่เขาเรียกลำเพลินแบบไอ้ผู้หญิงต้องมีอย่างนี้ไหมคะครูก็มีฮะเขาก็เด็กนิ้วมีด้วยฮะแต่จะให้ลำเพลินเจ๋งๆจริงๆเขาต้องแอนแอนหลังนี่เหมือนโอ้โหครึ่งตัวเลยนะแอนแบบแน่นอกเลยไอ้อย่างนี้มันผีฟ้าไม่ใช่ก็ต้องอ๋ออย่าเหรอไอ้เห็นเขาพี่ลำเห็นเนี่ยโอ้ยไปเจอพี่หำ
เออใช่เขาบอกว่าเวลาเขาโอ้ทำไมต้องเอามือปิดหูกูทำไมให้กูไม่ได้ยินไม่สมัยก่อนนี้บางคนก็เอาไปทำเป็นตลกที่จริงโอ้สมัยก่อนไม่ใช่มือปิดหูอย่างเดียวเขาจะสมัยก่อนนี้ไม่มีเครื่องเสียงนะไม่มีไมโครโฟนนะเทียบเสียงเออร้องด้วยเสียงสดๆที่คนฟังนี่แหละว่าเราร้องได้สูงแค่ไหนโอเคเขาบอกว่ากันรองเท้าด้วยนี่เวลาโอ้แล้วเนี่ยมันเป็นการเรื่องพูดเรื่องตลกอ๋อเหรออ๋อถ้าอย่างเราเนี่ยคงจะกันรองเท้ากันรองเท้ามากันทันใช่คือถ้าพูดอย่างนี้ต่อไปอาจจะโดนสมัยก่อนเครื่องเสียงเขาไม่มีลำปากสดๆเลยว่างั้นกลางทุ่งเลยว่างั้นนั่นน่ะสิก็เลยต้องมีแบบนี้ใช่ไหมคะคือจะได้ยินเสียงตัวเองด้วยแล้วก็เวลาเหมือนกับส่งเสียงออกไปให้มันแบบมันดังแค่ไหนคนฟังอยู่ทางโน้นได้ยินไหมก็เหมือนนี่แหละอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่อ้าวละโอวเมื่อกี้นี่ลำเพลินเขียดกระป๋องครับโดยรวมแล้วเนื้อหาของเพลงเนี่ยทางก็พยายามฟังมันโอ้โหฟังลำเพลินนี่มันแปลยากจริงๆมีความคิดที่เลิศเกินหน้าคนอื่นเขาไงบอกว่าทำสู้ได้ทำยุคไปจำนำคงจำนำข้าวอะไรนี่ไม่รวยหรอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาละเปลี่ยนมาปลูกมันสำปะหลังอะไรจะรวยไหมสำปะหลังก็ไม่รวยหรอกจะไปรวยตรงไหนสำปะหลังเขายังประท้วงกันอยู่เลยจะมาให้ปลูกมันแทนข้าวเอ้าเหรอคิดได้แค่นี้เหรอเฮ้ยแต่กินมันแทนข้าวตลอดชีวิตได้ไหมฮะกินมันแทนข้าวตลอดชีวิตได้ไหมกินมันแทนข้าวคงไม่ได้ไม่ได้แล้วอ้าวเขาบอกมาเขาบอกมาเขาพูดก็เลยพูดอันนั้นแหละไปจับเขียดบรรจุกระป๋องขายดีดีกว่าเนาะมีโปรตีนด้วยเห็นบอกบริษัทอะไรนะบริษัทแห้งคอบริษัทสุรินทร์และเพื่อนกายแห้งคอคำแต่แห้งคอคำนะคะก็เป็นไอเดียเป็นความคิดของผู้แต่งนะคะที่มีอะไรที่มันเจิดออกมาก็มันก็แต่งเป็นเพลงใช่เขาคิดมาก่อนที่นักวิทยาศาสตร์จะมาคิดทำนุ่นกระป๋องกระป๋องด้วยผมว่านะแต่งมาเกือบ40ปีแล้วเขาเป็นคนอำนาจเจริญบ้านเดียวกับครูสุรินทร์เป็นหลานด้วยมั้งหลานเป็นหลานครูสุรินทร์นะฮะอุ้ยเก่งนะคนอุบลนะคนอุบลเก่งเก่งนะคะเอาละค่ะมาถึงนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะคะก็ขอบพระคุณสำหรับคุณผู้ชมค่ะที่ติดตามชมรายการของเราจนกระทั่งใกล้ๆเวลา4โมงเย็นเพราะว่าเห็นว่ามีนัดกันจะไปเดินช้อปปิ้งอะไรกันบ้างในหลายๆจังหวัดไม่หลายจังหวัดไม่หลายจังหวัดค่ะก็ไปเดินดูดีๆนะคะก็ขอให้ซื้อของจับจ่ายซื้อของกันอย่างเต็มอิ่มเดินให้หน้าสะอาดหน่อยนะต้องหน้าขาวใสไหมใสหน้าขาวนะครับยังไงก็ตามก็ขอให้เรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุ้มครองทุกท่านเลยค่ะที่คิดดีทำดีแล้วก็รักบ้านเมืองของเรานี่แหละนะคะก็ใครที่คิดร้ายก็ขอให้ได้พบกับสิ่งที่ร้ายๆนั่นแหละเขาบอกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวแน่นอนแล้วครับนะคะเราก็คงเรามีความสุขค่ะที่เราได้มาพบกับคุณผู้ชมที่นี่โดยมีผู้สนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำแร่มองเฟลอร์น้ำแร่ธรรมชาติ 100% ปลากระป๋องซื่อสัตย์และบะหมี่ซื่อสัตย์ค่ะซึ่งบอกได้เลยว่าคุ้มจริงๆกับการที่จะสั่งซื้อไปนะคะที่022-949898ค่ะเราจะส่งฟรีถึงบ้านในเขตกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดชลบุรีวันนี้เราจะร่ำลากันไปด้วยก็เรียกว่าลำก่อนลำเพลินครับลำเพลินเหมือนกันครับแบบเมื่อกี้เลยลำเพลินจะเป็นจังหวะตุ้งตุ้งอย่างนี้เลยใช่ไหมคะเซิร์ฟครับเซิร์ฟใช่ไหมครับครับก็ชื่อกลอนสาวติ๋มยิ้มบ่หวานทำไมถึงยิ้มบ่หวานเพราะอะไรก็คงไม่สวยมั้งอะไรอย่างเงี้ยมันขมก็ต้องไปฟังดูนะครับนะคะกินข้าวไม่สมใจคิดก็เลยยิ้มบ่หวานเลยพิมพ์ใจเพชรพราญชัยเป็นผู้ขับใครแต่งครับเพลงนี้คุณคำเกิงทองจันทร์ครับแล้วค่ะแล้วเราคงจะต้องลาไปด้วยกลอนลำนี้เลยนะคะคงมีความสุขกันมากๆนะคะแล้วพบกับเราในวันอาทิตย์หน้าช่วงเวลาบ่าย2โมงนิดๆทาง Blue Sky Channel กับรายการฟ้าบรรทุกวันนี้สิรินธนิยากรสุรินทร์ภาคสริครับได้เจอดีครับลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับฟังต่ออีกก่อนนึงกันละกันค่ะเอาสาวติ๋มยิ้มหวานกันละกันเนาะตามที่ขอมานะคะสาวติ๋มยิ้มไม่หวาน